สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรคะขาแกะอกเรามาทำขาแกะอกเพื่อกินในวันอะไรเอ่ยวันอะไรนะThanksgiving Day โอเคเรามีส่วนผสมอะไรบ้างคะอันนี้ขาแกะอันนี้ค่ะกระเทียมอันนี้ rosemary mustard น้ำมันมะกอกเกลือพริกไทยดำพริกไทยดำนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเย้เราจะมาเริ่มทำที่ขาแกะนะคะซึ่งขาแกะเนี่ยเราล้างเรียบร้อยแล้วเราก็เอากระดาษซับจนแห้งสนิทแล้วทีนี้เราก็จะมาทำอะไรคะหมักใช่ไหมเราจะให้มันเข้าเนื้อต้องทำไงคะหมักต้องทำอะไรต้องเอาส้มจิ้มให้มันมีรูๆที่ผิวหนังให้ไอพวกเครื่องหมักต่างๆเข้าไปในเนื้อมันนะคะอันนี้เรามาจิ้มกันเลยนะโอเคนี่จิ้มอย่างนี้เลยค่ะจิ้มเลยแรงเลยเฮ้ยคิมไม่มีหัวจ้ะเด็กคิมไม่ทำเองนะนี่นะคิมไม่ทำเองได้นะเราจิ้มจนเนื้อแกะมีรูๆแบบนี้แล้วนะคะโอเคยังอันนี้โอเคยังยังอันนี้ผงเคมีจ้ะอันนี้ทีนี้เราก็จะมาผสมตัวเครื่องหมักกันนะคะคิมผสมให้มามีหน่อยค่ะอะไรบ้างใส่ทุกอย่างเลยลงไปมีกระเทียมอันถัดไปเขาเรียกอะไรคะมัสเมโลโรสแมรี่ค่ะมัสเมโลโรสแมรี่ค่ะต่อไปมัสตาร์ดค่ะมัสตาร์ดน้ำมันมะกอกค่ะน้ำมันมะกอกต่อไปอะไรคะเกลือเกลือใส่เข้ามาเลยค่ะแล้วก็เป็นสุดท้ายคือพริกไทยดำไม่อยากเลยทีนี้คิมมี่คนเลยค่ะในเครื่องหมักแบบนี้แล้วเนาะแล้วเราก็จะมาทำตัวหมักตัวแกะกันค่ะคิมมี่ตักเข้าไปเลยค่ะตักเข้ามาหมดเลยหมักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปิดแรปอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวพี่นี่ช่วยมามีปิดหน่อยค่ะ There we go เราต้องหมักทิ้งไว้นานเท่าไหร่คะ1ชั่วโมง1ชั่วโมงขึ้นไปหรือว่า1คืนก็ได้นะคะเราไปเข้าตู้เย็นกันเลยค่ะตอนนี้เราจะเอาแกะไปอบกันนะคะอบที่อุณหภูมิเท่าไหร่คะ180ชั่วโมงครึ่ง180องศาเซลเซียสหรือว่า350องศาฟาเรนไฮต์เป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งค่ะไปกันค่ะไปกันค่ะระหว่างที่เรารอขาแกะอบอยู่นะคะเราก็จะมาทำเมนูชีสมัสมาเทโดโอเคมีส่วนผสมอะไรบ้างคะมีมันเทโดมีเกลือกาลิกพาวเดอร์พริกไทยดำมีเนยละลายมีเนยครีมชีสมีเพเปอร์ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นพาสลีย์ค่ะไว้โรยด้านบนค่ะแล้วก็มีอันนี้คืออะไรคะมีพาสลีย์อันนี้อะไรคะมีผักไว้กินกับขาแกะอกนะคะไว้กินกับขาแกะอกนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยเราคิมี่ใส่ potato ลงไปในหม้อเลยค่ะใส่เลยค่ะมาแฮร์รี่ค่อยๆนะค่อยแฮร์รี่โอเคทีนี้มามีก็จะใส่น้ำเข้าไปไม่ใช่วาบาลีอ่ะใส่เดี๋ยวนะใส่เกลือก่อน
ข้าไปครึ่งนึงค่ะก็คือ1ช้อนชานะโอเคไหมเน้นนึงนะครึ่งนึงค่ะในครึ่งนึงครึ่งนึงแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปจนท่วมเลยค่ะทีนี้เราก็จะเปิดเตานะต้มจนมันเดือดนะครับให้มันเดือดเป็นเวลา 15-20 นาทีค่ะเดือด15นาทีแล้วเราก็เอาช้อนออกมาค่ะเดี๋ยวมันมีช้อนให้แล้วกันเนาะมันร้อนเนี่ยกูเค็มกว่าอ้าวจ้ะช้อนค่ะอ้าวปิดเตาแล้วมันมีควันเยอะมากเลยเดือดเลยมันนะคะเราก็จะมาบดนะทีนี้คิมี่ใส่เลยค่ะใส่เนยกับนมให้แบบนี้นะแล้วก็ครีมชีสค่ะเดี๋ยวก็ได้เสร็จแล้วเราก็จะทำการบดค่ะเราบดเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันนะคะแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปค่ะใส่เกลือค่ะใส่พริกไทยดำค่ะแล้วก็ใส่ผงกระเทียมค่ะทีนี้เราก็คนให้มันเข้ากันเลยค่ะ I see the blank rack คนเข้ากันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะตักเสิร์ฟกันค่ะเย้ทีนี้เราก็จะมาคิมิโรยอันนี้ด้านบนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนยด้านบนค่ะชิมไหมคะจ้ะไหนลองเทสซิว่าอร่อยไหมเป็นไงยัมมี่เนี่ยคิมไม่ชิมค่ะลองดูซิยังมีไหมยังไม่ได้เคี้ยวเป็นไงคะยังมีอ่ะเดี๋ยวมีชิมซิยังไม่อร่อยทีนุ่มมากเลยค่ะคิมไม่ชิมอะไรอยู่ไหมคิมเดี๋ยวทำสิคิมไม่ชิมอ่ะให้ซ่อมค่ะชอบเองกินคู่กับผักเอามันไหมคะเอามันไหมลองชิมดูสิว่ากินคู่กับเนื้อแกะแล้วเข้ากันไหมโอเคกันเนื้อยามียามีเหรอเย้ยามี Because me good the best แค่ที่ชิมหน่อยค่ะยัมมี่